มีความรู้สึกตัวต่อเนื่องเวลาที่เราปฏิบัติธรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะวัดผลว่าเราเดินทางเข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์หรือเปล่านั่นก็ต้องมาสังเกตที่ความรู้สึกตัวก่อนเรามีสติแล้วถ้ามีสติแล้วต้องอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยร่างกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายคู่ร่างกายกราบพระร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเรามีสติรู้ทันไหมเมื่อรู้ทันร่างกายเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นด้วยฐานกายก่อนเพราะว่าคนไหนที่ยังฟุ้งมากๆเลยเนี่ยจะไปดูจิตโดยตรงไม่ได้ถ้ามันยังฟุ้งยังคิดอยู่จะไปดูจิตก็ไหลไปที่อารมณ์หมดถ้าฟุ้งมากๆก็กลับมาที่กายก่อนเพราะร่างกายเนี่ยมันเป็นดินน้ำไฟลมมันประชุมกันมันไม่ฟุ้งตัวที่จะฟุ้งคือตัวจิตเพราะจิตยังไม่มีคุณภาพขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันธ์ 5ที่เป็นส่วนของเป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเป็นวัตถุที่ถูกรู้เนี่ยเขาก็ทำงานตามเหตุปัจจัยของเขาเมื่อถึงเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเมื่อเวลาคิดเขาก็ทำงานตามกระบวนการของเขาอยู่แล้วเหตุปัจจัยของเขาแต่ตัวสิ่งที่ทำให้เราทุกข์แล้วก็หมุนเวียนอยู่ในทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์ก็คือตัวจิตนี่เองซึ่งจิตของคนปกติทั่วไปเห็นก็ไหลไปเห็นพอเห็นแล้วมีความสุขก็ไหลไปมีความสุขพอมีความสุขแล้วก็ชอบแล้วพอใจเมื่อพอใจแล้วก็อยากให้ความสุขนั้นอยู่นานๆเมื่ออยากแล้วก็ยึดในความสุขนั้นแล้วก็พยายามจะทำทุกอย่างทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อจะแสดงอาการที่ว่าฉันเป็นผู้มีความสุขทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะสมกรรมแล้วก็ผลของกรรมเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกตามเหตุปัจจัยเวลาที่ได้ยินเสียงจิตของคนทั่วไปก็จะไหลไปที่เสียงแล้วก็ต้นตอของเสียงถ้าเสียงนั้นทำให้เกิดโทสะจิตก็จะจมอยู่กับโทสะผ่านหูไปหาเสียงหาต้นตอของคนพูดแล้วก็มีโทสะผ่านหูเมื่อมีโทสะแล้วจิตก็จะเกิดความยินร้ายเมื่อยินร้ายต่อวัตถุที่กระทบนั้นเนี่ยตัณหาก็จะแสวงหาความยินร้ายแล้วก็โทสะนั้นวิ่งผลักด้วยความยินร้ายตัณหาจะผลักออกด้วยความยินร้ายผลักจิตออกไปจับอารมณ์นั้นแล้วก็จมอยู่กับโทสะเมื่อจมอยู่กับโทสะเราก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นผู้โกรธเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในการที่เป็นผู้โกรธนั้นเนี่ยเราก็จะแสดงความโกรธมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาจจะแสดงทั้ง3องค์ก็ได้ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือองค์เดียวอาจจะแค่โกรธในใจแล้วไม่แสดงออกแต่ก็ยังจับความโกรธก็อาจจะมาทางวจีกรรมก็ได้เราก็บอกไม่ได้ว่าแต่ละคนนั้นสามารถควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ขนาดไหนแต่ไม่ว่าจะองค์ไหนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นกรรมทั้งนั้นเมื่อกรรมนั้นสำเร็จแล้วก็ต้องสะสมผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตให้อนุสัยให้อวิชชาต่อเนื่องสังสารวัฏและก็ทุกข์กรรมเมื่อทำสำเร็จแล้วเนี่ยส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตแล้วไม่พอกรรมที่ทำสำเร็จนั้นนะก็ทับถมหมักหมมทับถมเป็นนิสัยเป็นตัวเป็นตนเป็นอีโก้ของคนคนนั้นเราก็เป็นคนโกรธง่ายนิสัยเป็นคนโกรธง่ายเป็นจริตของแต่ละคนไปนั้นทำบ่อยๆก็โกรธบ่อยๆโลภบ่อยๆหลงบ่อยๆพูดหยาบบ่อยๆมันก็เคยชินกับการพูดหยาบพูดครั้งหนึ่งแรกๆก็อายพูดหยาบพูดครั้งที่สองเริ่มชินเริ่มที่สามเริ่มเป็นตัวตนแล้วเริ่มเคยชินต่อไปใครพูดอะไรมันหยาบออกมาก่อนเพราะอะไรเพราะมันเคยเป็นมาก่อนมันเคยสะสมมาก่อน
มันชั่วมาก่อนพอได้พูดครั้งสองครั้งแล้วมันเริ่มอินเริ่มรู้สึกมีความสุขพอใจเป็นตัวตนในความหยาบนั้นต่อไปก็จะพูดตามที่ใจอยากจะพูดไม่ได้ดูเขาดูเราดูการดูเวลาดูประชุมชนเพราะไม่มีสติเพราะไม่รู้ก็ถึงหลงไปอยู่ที่อายตนะที่ขันห้าแล้วก็ไหลออกไปที่อายตนะภายนอกข้ามกำแพงของอายตนะไปไหลไปอยู่วัตถุภายนอกพอไหลออกไปปุ๊บเนี่ยไหลออกจากขันเนี่ยก็ทำให้ขันห้าปรุงแต่งต่อเลยทันทีว่าเวทนาสัญญาสังขารก็ปรุงแต่งแล้วก็เปิดโอกาสให้ความยินดีความยินร้ายที่เรายังมีความยินดียินร้ายต่อวัตถุที่กระทบอยู่ก็เพราะเรายังไม่มีปัญญาเห็นความจริงของเขาว่าเขาแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ว่าเขาเสื่อมเราก็ยังยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายทีใดแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ตัณหาสามเมื่อวัตถุที่กระทบนั้นเกิดความงดงามเป็นที่น่าได้ดั่งใจคนที่จะมีตัณหาสามในตัณหาแรกที่เรียกว่ากามตัณหาได้เนี่ยคนนั้นก็ต้องสะสมนิสัยของคนที่ enjoy ติดอยู่ในกามเพลิดเพลินอยู่ในกามไม่ใช่จู่ๆเราจะติดกับมันได้หรอกมันต้องเป็นมาก่อนเราเป็นพวกกามุปาทานกามุปาทานก็ยินดีพอใจในกามแล้วก็ให้เป็นอาสวะกุเลสเป็นกามาสวะกามาสวะก็เพลิดเพลินพอใจให้กามานุสัยเป็นกิเลสเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องต่ออีกแล้วเราอยู่กับกามได้นานยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาเวลาที่กระทบแล้วเนี่ยเกิดความชอบแล้วยินดีก็จะทำให้กิเลสที่เป็นตัณหาตัวที่สามเรียกว่าภวะตัณหานอกจากที่หลงไปในกามเป็นกามตัณหาแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นในวัตถุที่กระทบนั้นที่ปัญจทวารเนี่ยพอกระทบปุ๊บเนี่ยมันทำให้ตัณหาเป็นเหตุใหม่ที่หลงไปในกามตัณหาหลงแสวงหาอยากเร่าร้อนในการที่อยากจะได้แบบนั้นอยากจะได้มีแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนั้นอยากที่กระทบหรือถ้ากระทบแล้วตัณหาตัวที่สามวัตถุกามที่กระทบที่ปัญจทวารมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ชอบมันได้เกิดการผลักแล้วก็ดันออกไปก็เรียกว่าวิภวตัณหาคือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั้นตัณหาเนี่ยคือตัวดักทางไว้ทั้งหมดเลยนั้นถ้าหลงออกไปที่วัตถุกามเพลินไปก็เป็นกามตัณหาหลงแล้วแสวงหาแล้วเล่าร้อนด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นพอเห็นแล้วอยากได้เรียกว่าภวะตัณหาพอกระทบแล้วเกิดความหลงออกไปด้วยความเร่าร้อนไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแบบนั้นนี่ก็คือวิภวะตัณหาตัณหาจะเกิดขึ้นหลังจากที่ขันห้าหรืออายตนะทำงานเสมอเมื่อรูปนามเมื่อทุกข์เกิดขึ้นตัณหาคือสมุทัยคือเหตุของทุกข์ที่จะทำให้เราวนต่อสะสมต่อที่จะทำให้อุปาทานเข้าไปยึดเมื่อตัณหาแสวงหาอะไรอุปาทานก็เข้าไปยึดในสิ่งนั้นนั้นตัณหาและอุปาทานเป็นสมุทัยในปัจจุบันเป็นเหตุของทุกข์นั้นถ้าเราปวดขาปวดขานี่คือขันธ์ 5แล้วร่างกายมีเวทนาขันธ์มาเกิดขึ้นปวดขาพอปวดขาเกิดขึ้นไม่สำคัญสำคัญจิตไม่มีสติจิตนั้นไหลไปหาอาการปวดไปอยู่ที่ขาไปจับอยู่ที่ขาไปจมอยู่กับความปวดนั้นมีทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์จิตเข้าไปจับทำให้สัญญาสังขารก็ไปปรุงข้ามควรร่ำไรลำพันอยู่ที่กายที่มันปวดนั้นอาการปวดนั้นเริ่มเป็นตัวเป็นตนก็เลยกลายเป็นเราปวดพอเป็นเราปวดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตรงนั้นเนี่ยตัณหาเข้าไปแสวงหาอุปทานเข้าไปยึดแหละพอเข้าไปยึดเป็นเราปวดแล้วเราจะคร่ำครวญล่ำไรลำพันแล้วทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางคนก็โกรธหงุดหงิดขึ้นมาด้วยตัณหานั้นพอเจ็บแล้วเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากได้เมื่อไม่อยากได้แล้วก็ยึดว่าไม่อยากได้พอยึดก็พยายามแสดงออกบางคนก็เจ็บแล้วอยากไม่ชอบแล้วอยากขยับพออยากแล้วก็ยึดพอยึดปุ๊บเนี่ยก็ขยับกายทันทีเลย
เป็นพฤติกรรมที่เคยทำเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีตัณที่มีขันธ์5เกิดอายตนะทำงานมันจะตามด้วยตัณหาเสมอถ้าเราไม่รู้ทันขันธ์5หรืออายตนะที่กระทบเราก็จะเปิดประตูให้สังสารวัฏได้สืบต่อเพราะฉะนั้นความปวดของเราเนี่ยคือปัจจุบันคือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายและใจเมื่อปวดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สร้างวิชาหรือออกจากภพของความปวดภพของความทุกข์ด้วยปัญญาแล้วเราก็จะไปจับความปวดด้วยตัณหาอุปาทานเร่าร้อนเป็นเราเป็นผู้ปวดเราก็จะทุกข์เพราะเราจะพยายามเอาชนะความปวดพยายามจะควบคุมความปวดเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าความปวดนั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีนั้นก็หายได้ของที่ไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบีบคั้นบีบบังคับบางทีก็ปวดมากบางทีก็ปวดน้อยมันเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเป็นทุกขังมันอาจจะตั้งเป็นบัลลังก์เลยก็ได้แต่มันก็บีบคั้นบีบคั้นมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาคือสั่งให้มันหายก็ไม่ได้มันไม่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมของเรามันมีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปที่เราทุกข์เพราะเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เรามีทุกข์เราไหลไปอยู่กับมันมันเลยเป็นของเราแล้วเราพยายามจะควบคุมของที่ไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงของที่จะเป็นที่เป็นทุกข์ที่มันเสื่อมให้มันให้ความสุขแล้วมันคงที่ของที่บังคับไม่ได้เกิดแล้วมันต้องดับให้มันอยู่ถาวรจะบังคับให้มันคงที่ให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างที่เราต้องการของที่เรามีหรือครอบครองไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นรูปเป็นนามทุกสิ่งทุกอย่างล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของรูปนามและตัวเราและตัวของคนข้างนอกจะเป็นรูปเป็นนามเป็นต้นไม้เป็นบ้านเป็นรถเป็นรูปหรือเป็นนามทุกอย่างล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงแปรปรวนบังคับไม่ได้แม้กระทั่งคนที่เรารักวันหนึ่งเขาก็พูดจาผิดหูเราก็เกลียดเขาได้พอเกลียดแล้วก็รักเขาได้อีกคนไหนที่เราไม่ชอบหน้าเนี่ยเราไม่ชอบเขาบางทีเขามาพูดดีกับเราเราพอใจเขาขึ้นมาก็มีนั้นเราต้องการจะให้ทุกอย่างตอบสนองเราเสมอจริงๆกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เราเขาก็เป็นของเขาเช่นนั้นอยู่แล้วแต่เราไปยึดทุกอย่างที่อยู่รอบๆข้างเราให้คงที่ให้เป็นไปได้ดังใจเมื่อไหร่ที่เห็นสภาพของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ได้ดังใจขึ้นมาแล้วเนาะเราจะหันกลับมามองจิตเราถ้าจิตเราอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยเราจะแยกสภาวะแล้วหันมามองใจแล้วเราจะเห็นความรู้สึกของเราที่มีต่อการกระทบนั้นแล้วเราจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเราจะวางคนนั้นเมื่อวางคนนั้นวัตถุนั้นแล้วเราจะมีเมตตาแล้วเราจะไม่ให้อารมณ์ครอบงำเราแต่เราจะพูดด้วยสติแล้วก็ไม่ทำร้ายกันทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งไหนที่ใจอยากพูดแต่ไม่มีประโยชน์เราจะมองเลยว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่มีประโยชน์พูดไปก็กัดชาวบ้านว่าคนอื่นเหลวไหลพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมันเลยไม่มีประโยชน์มันเลยวางซะกายกรรมที่ทำท่าทางออกมาที่น่าเกลียดหน้าทางออกมาที่ทำให้หน้าหมันไส้เพื่อจะสนองกิเลสตัวเองก็ไม่ทำเพราะกิเลสถูกรู้ถูกดูสัมปชัญญะและปัญญาเห็นมันเป็นไตรลักษณ์มโนกรรมที่เราจะนั่งคร่ำครวญคิดฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันจบไปแล้วมานั่งคิดก็ถูกจิตรู้ทันจิตกลับมาที่ฐานการจะทำกรรมมันก็เลยไม่มีเกิดขึ้นจิตจะเป็นอิสระเพราะจิตมองเห็นใจถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาจะเห็นอารมณ์ที่มีต่อการกระทบไม่ว่าจะปวดนานขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนมีปัญหาชีวิตขนาดไหนเจ็บป่วยขนาดไหนเศร้าโศกเสียใจเรื่องการเงินเรื่องปัญหาเรื่องความกังวลต่างๆเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วเรื่องการสูญเสียการพัดพรากเป็นเรื่องของขันธ์5ทั้งนั้นเลยมันเป็นธรรมชาติของรูปและนามถ้าเราหันไปรู้ทันใจเราจะเห็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อทุกข์นั้นแล้วเราจะแยกจิตออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้และทุกข์ทั้งหลายจะแสดงสัจจะจะแสดงความจริงว่าเขาเกิดขึ้นแล้วนะเขาตั้งบีบคั้นแล้วทรมาน
เมื่อจิตเห็นตรงที่ตั้งแล้วบีบคั้นและทรมานตรงนั้นขอให้มีความตั้งมั่นและเขาเป็นกลางดูเขาไม่เข้าไปแทรกแซงเมื่อจิตเห็นเขาเป็นทุกข์บีบคั้นทุกข์บีบคั้นบังคับไม่ได้เกิดตามเหตุปัจจัยจิตที่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นความทุกข์ความทุกข์เนี่ยจิตมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าบังคับไม่ได้จิตเริ่มเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วจิตจะค่อยละความยินดีความพอใจค่อยละตัณหาค่อยละอุปาทานเพราะว่าขณะที่จิตอยู่ที่ฐานจิตเนี่ยเข้าไปจับมันทำให้จิตนั้นไม่ไปให้อาหารเวทนาไม่ให้อาหารตัณหาอุปาทานที่จะไปยึดว่าเราเป็นผู้โกรธผู้โลภผู้หลงนิสัยของเรามันเกิดไม่ได้เพราะจิตมันง้างอยู่กับตรงที่กระทบแล้วกระเทือนกระทบละหันมาดูใจตัวจิตนั้นสำคัญที่สุดที่ฝึกมาเป็นผู้ดูผู้รู้มันจะรู้อยู่ที่ฐานแล้วไม่ไหลไปในวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เลยทำให้ทุกข์ถูกรู้แล้วทุกข์นั้นก็เลยถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่ามันบีบคั้นมันทรมานมันบีบคั้นมันทรมานมันทุกข์มันไม่อยากมันไม่ชอบตรงนี้แหละคือโอกาสสำคัญที่สุดตรงที่ปวดขามากๆคือโอกาสที่จะมีความตั้งมั่นของจิตแต่คนไหนที่จะดูเวทนาก็ต้องมีขันติวิริยะมีสัจจะแล้วก็มีกำลังของสมาธิถึงจะอยู่กับความปวดได้คนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ฝึกบ่อยๆบ่อยๆถ้าจิตเป็นกลางแล้วก็จะอยู่กับความปวดได้เช่นกันขณะที่ปวดมากๆทุกข์มากๆคนที่จะมีสติกับปฏิฐานตั้งมั่นแยกแล้วก็ดูความปวดแล้วก็หันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดมันจะทำให้จิตนั้นเป็นอิสระจากความปวดแม้ความปวดหรือทุกข์ทั้งหลายจะรายล้อมเราอยู่แต่จิตนั้นจะเป็นผู้ดูผู้รู้ความปวดจะอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งสัญญาสังขารอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อความปวดเกิดแล้วเกิดความยินดีความยินร้ายเกิดการแสวงหาด้วยตัณหาสามจิตจะดูจะรู้จะดูจะรู้จะดูแล้วจิตจะเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ลอยๆสักพักหนึ่งมันก็ดับไปจิตเนี่ยจะมีปัญญาขึ้นเองเห็นว่าโอ้ยความโกรธนี่มันไม่เที่ยงความโกรธนี่บีบคั้นความโกรธนี่บังคับไม่ได้มันดับไปจิตมันจะสลัดตัณหาและอุปาทานทีละหนึ่งทีละหนึ่งพอมันเห็นความปวดขาบีบคั้นความปวดขานั้นเจ็บทรมานจิตก็ตามรู้จิตก็ตามดูหันมามองใจหันมามองใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดมันทำให้เวทนาเริ่มบางลงเพราะจิตไม่เข้าไปจับเวทนามันให้ตัณหาที่จะแสวงหาที่จะผลักความเจ็บนั้นออกมันก็ไม่มีโอกาสผลักเพราะจิตไม่เข้าไปจับเวทนาตัณหาเลยไม่มีอาหารอุปาทานที่เห็นว่าเราเป็นคนปวดบ่อยเราทนความปวดไม่ได้อุปาทานที่จะเป็นเจ้าของความปวดที่มันไม่ดีก็เลยจางลงจางลงเลยทำให้อินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาวิริยะบารมีก็เข้มแข็งตามได้ทำให้เราเริ่มเข้มแข็งขึ้นสามารถไม่ยินดีไม่ยินร้ายและเป็นอุเบกขาและมีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางความปวดได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาจิตนั้นไปขึ้นสู่วิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกเข้มแข็งแล้วเนี่ยขณะที่เราอยู่ในปัจจุบันเราเห็นทุกข์นั้นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วยินดียินร้ายกระทบและตัณหาเกิดขึ้นมาทำให้ทุกข์ถูกรู้เมื่อทุกข์ถูกรู้จิตกับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยผู้รู้คือจิตสิ่งที่ถูกรู้ก็คือขันธ์ 5อายตนะเนี่ยถูกรู้ถูกดูแล้วจิตเลยเห็นแจ่มแจ้งเลยว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาดับไปทำให้ทุกข์นั้นเป็นไตรลักษณ์สมุทัยก็เลยถูกละไปในตัวนั่นคือนิโรธขณะที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธได้แจ้งขึ้นมาเพราะจิตกำลังตั้งมั่นและถึงฐานเดินมรรคอยู่เข้าทางสายกลางเพราะจิตไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งเข้าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานั่นคือกุญแจดอกสำคัญก็คือมรรควิธีจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยมาไขตรงที่กระทบและกระเทือนเนี่ยแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ตัณหาที่เคยเร่าร้อนแสวงหาบัดนี้ถูกวิชาตรงที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกออกจากรูปนามมาเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกระทบและกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็เห็นต่อเลยด้วยความตั้งมั่นว่ารูปนามที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้น
ตรงที่มันบีบคั้นนี่คือของดีเห็นทุกขังแล้วเราเห็นอนัตตาจิตที่เห็นทุกขังบีบคั้นบีบคั้นแต่ขอให้มีสติอยู่ในทุกขังจะปวดหัวขนาดไหนง่วงขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนโกรธโลภหลงขนาดไหนเราต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนทำไมเราต้องทำเพราะเราต้องการที่จะหลุดออกจากวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์เนี่ยจิตต้องถูกขณะที่ถูกแล้วจะเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าไม่เที่ยงบีบคั้นทรมานบีบคั้นทรมานเจ็บพอเจ็บแล้วไม่ชอบหันมาดูไม่ชอบเห็นไตรลักษณ์ของความไม่ชอบอยากขยับอยากก็เลิกหันมาดูไตรลักษณ์ของความอยากเมื่อทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์แล้วเนี่ยตัณหาขาดซึ่งอาหารที่จะหล่อเลี้ยงอุปทานที่จะแสดงตัวตนไม่มีความเป็นกูเป็นเราเป็นเขาเลยไม่มีมีแค่รูปแล้วก็นามกระทบแล้วก็เถือนแล้วก็ดับเป็นไตรลักษณ์เมื่ออุปทานไม่มีแล้วภพที่จะไปเกิดก็เลยไม่มีการจะทำกรรมเพื่อสะสมภพก็ไม่มีนั้นทุกข์เลยถูกรู้ในปัจจุบันปัจจุบันทุกข์ถูกรู้มีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เราไม่มีมีแต่รูปและนามมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อทุกข์ถูกรู้รู้ตอนไหนรู้ตรงที่กรรมเก่ากระทบที่ปัญจทวารและสมุทัยก็คือมันจะต้องเกิดเพราะมันมีเหตุของสมุทัยก็คือตรงที่กระเทือนมาทางใจเจตสิก3ขันธ์หรือเวทนามันก็ถูกรู้จนแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปว่าทุกข์ถูกรู้แล้วเนี่ยทุกข์แสดงไตรลักษณ์เนี่ยสมุทัยที่จะทำให้เราทุกข์ในจิตดวงต่อไปในคืนนี้พรุ่งนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้มันได้ดับต่อหน้าต่อตาหนึ่งขณะจิตทำให้สมุทัยถูกละนิโรธความสว่างคือการดับของทุกข์และวงของปฏิจจสมุปบาทดับนั่นคือนิโรธดับด้วยกำลังของปัญญาก็คือเข้าสู่มรรควิธีนี่คือหนทางที่เราจะต้องมีทุกข์มีสุขในปัจจุบันนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นประตูก้าวแรกที่สำคัญถ้าปราศจากความรู้สึกตัวแล้วเราก็จะไม่สามารถเดินเข้าสู่ทางสายกลางได้รู้สึกตัวก็ต้องรู้ได้งานของสติปัฏฐาน4จะใช้ฐานกายคนไหนดูกายก็จะดูที่ลมหายใจก็ได้ดูที่อิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มก็ได้หรือจะใช้ปัญจทวารก็เป็นกายได้เหมือนกันลึกๆไปกว่านั้นบางคนก็ใช้32ส่วนของร่างกายก็เอาสมาธินำบางคนก็ดูเป็นอสุภะบางคนก็เป็นโครงกระดูกถ้าคนไหนที่สมาธินำก็เอาสมาธิเข้าไปแล้วก็พิจารณาร่างกายที่เป็นของโสโครกเป็นของเน่าเสียเป็นทัศสมาธินำก็สามารถใช้สารกำลังของสมาธิดูกายเป็นกระดูกเป็น32ส่วนให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้จิตก็จะสงบอยู่ในกายเมื่อสงบแล้วก็ถอยกลับมาใช้สติปัฏฐาน4เดินต่อมันก็ใช้ฐานเวทนาก็ได้เวทนานี้สำคัญเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทางใจคนไหนที่อินทรีย์ของสมาธิที่ดูกายแก่กล้าแล้วเนี่ยอินทรีย์แก่กล้าแล้วเขาก็จะสามารถเห็นเวทนาได้ชัดเพราะว่ากำลังของสมาธิเข้มแข็งนั้นเริ่มต้นจากการดูกายจนสมาธิตื่นแล้วเมื่อสมาธิตื่นเข้มแข็งแล้วเขาถอยออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้ก็จะเห็นเวทนามากขึ้นนั่งนานๆความปวดความเมื่อยก็จะเกิดขึ้นก็เอาเวทนาเป็นฐานแล้วก็จะเห็นกายเป็นแบ็คกราวด์ด้วยจิตผู้รู้ก็จะเห็นเวทนาแล้วเห็นกายก็จะมีกำลังในการอยู่ในความปวดปวดขนาดไหนก็เห็นกายนั่งปวดขนาดไหนดูต่อไปเรื่อยๆคนที่ดูอินทรีย์ของเวทนามากขึ้นขณะที่ปวดเขาจะหันมาเห็นใจมากขึ้นจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดถ้าอินทรีย์ของเวทนาเขาแก่กล้าเห็นกายนั่งอยู่แล้วเห็นความปวดไหวๆตุ๊บๆๆจุกพอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจก็จะเห็นความทุกข์ใจเลื้อยขึ้นมาเห็นสัญญาเห็นกุศลอกุศลจิตก็จะเห็นเวทนาแล้วจะเห็นจิตเลื้อยมาด้วยเจตสิก3ขันธ์ถ้ามีผู้รู้ก็จะเห็นใจที่ปรุงแต่งมากขึ้นเมื่อเห็นใจปรุงแต่งมากขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปขณะที่เห็นใจปรุงแต่งมากขึ้นจิตมีกำลังนิวรณ์ก็ไม่สามารถครอบงำจิตได้แล้วจิตจะตั้งมั่นถึงฐานรู้ทันอายตนะทั้ง6เห็นอายตนะ
แล้วจิตก็จะเห็นขันธ์5กระทบแล้วกระเทือนเห็นการทำงานของขันธ์5เมื่อเห็นการทำงานของขันธ์5แล้วเห็นกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วก็เดินปัญญาดูไตรลักษณ์นั่นก็คืองานของโพชฌงค์ก็เข้ามาสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน4เมื่อทำไปเรื่อยๆจนจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางขบวนการของมรรควิธีก็เกิดขึ้นนี่คือธรรมานุปัสสนาเมื่ออินทรีย์แก่กล้านั้นการฝึกในการรู้สึกตัวคนไหนที่สมาธินำก็ดูกายก่อนจนอินทรีย์แก่กล้าถึงจะอยู่กับเวทนาขณะที่อยู่กับเวทนาอินทรีย์เริ่มดีขึ้นก็เริ่มเห็นใจและเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาได้คนไหนที่ทำสมาธิทำฌานไม่ได้ก็อยู่กับปัจจุบันถ้าจิตมันฟุ้งมากๆก็พยายามจับฐานกายไว้ก่อนจับฐานกายเพื่อจะฝึกให้สติมันตื่นเราไม่สามารถทำสมาธิได้เราก็เอาสตินำก็คือปัญญานำนั่นเองร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกสักพักหลงไปทางเจตสิก 3,000 สักพักหลงเอาไปที่ปัญจทวารไปอยู่ที่วัตถุกามเดี๋ยวหลงเอาไปที่ปัญจทวารไปอยู่ที่รูปละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ก็หลงไปที่คิดหลงไปที่ขันธ์ทั้ง5อายตนะทั้ง6พอหลงแล้วเนี่ยนั่นคือความสุดโต่งซึ่งเราจะต้องหมั่นฝึกสำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้ทางสุดโต่ง2ทางที่ต้องระวังก็คือ1หลงไปที่วัตถุกามแล้วก็ไหลไปที่ความคิดหลงไปข้างนอก2คือควบคุมทรมานร่างกายและจิตใจอัตถกิลมัฏฐานิโยคให้รู้ทางสุดโต่ง2ทางนี้คราวนี้เวลาปฏิบัติจิตที่มันหลงไปข้างนอกกับจิตที่มันเพ่งไว้ข้างในเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปเวลาอยู่กับโลกก็หลงไปข้างนอกเพราะด้วยอาชีพด้วยสังคมสมัยนี้มีสื่อมากมายทำให้เราถูกหลอกล่อให้ออกไปข้างนอกทั้งวันอาชีพบางอาชีพก็ไม่สนับสนุนให้จิตเราเดินมรรคด้วยความเหตุผลต่างๆนานาเราก็ส่งจิตออกข้างนอกตลอดเวลาแต่เวลามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันได้มีอะไรให้เร้าใจจิตไม่ได้ส่งออกนอกมันก็เลยเกิดความง่วงเกิดความเบื่อเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็หวยหาวัตถุกามเหล่านั้นด้วยกามะตัณหาแล้วพอนั่งมากๆแล้วไม่ได้ดังใจก็เกิดความโกรธความหงุดหงิดเป็นนิวรณ์เป็นกามตัณหาเป็นความหงุดหงิดใจพอนั่งมากๆแล้วไม่มีอะไรเล้าใจมันเหมือนส่งจิตออกนอกมันไม่มีอะไรเล้าใจไม่มีอะไรตื่นเต้นมันก็เลยเกิดความถีนะละมิทะง่วงเหงาหานอนพอนั่งมากๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้เล้าใจเลยมันก็ฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจเพราะหงุดหงิดจะทำให้ดีมันไม่ได้ดังใจพอไม่ได้ค่อยเสพคุ้นกับธรรมะเท่าไหร่ไม่ค่อยได้สนใจธรรมเท่าไหร่บางทีอยู่กับโลกมากสงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้สงสัยไม่พอแล้วลังเลทำให้การเดินทางเส้นเนี่ยถูกบล็อกด้วยนิวรณ์ทั้ง5หรือไม่บางพวกเนี่ยที่ไม่หลงไปที่วัตถุกามแล้วก็นิวรณ์ทั้ง5ก็เพ่งเอาไว้พยายามควบคุมเอาไว้เพราะไม่อยากให้นิวรณ์ทำร้ายหรือว่าอยากให้สงบอยากให้ดีไปทรมานร่างกายไปทรมานจิตใจจิตนั้นก็เลยไม่เข้าทางสายกลางอันนี้ถ้าจะเข้าทางสายกลางเข้ามัชฌิมาปฏิปทาเราให้รู้ทางจิตที่ไม่เข้าทางสายกลางก่อนจะเข้าทางที่ถูกได้ต้องรู้จิตที่ผิดงั้นเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราถูกหรือเปล่าก็ต้องปฏิบัติขณะที่จิตสุดโต่งไปทางที่ผิด2สายเนี่ยเรามีหน้าที่ฝึกให้จิตรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันคือที่วิหารธรรมหากรรมฐานกองหนึ่ง1ใน4ของสติปัฏฐาน4ก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดเอามาแค่เป็นกุศโลบายอย่างเราเอากายมาเนี่ยเป็นแค่กุศโลบายเฉยๆในการฝึกจิตที่มันยังฟุ้งอยู่ยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ทรมานอยู่เมื่อไหร่ที่จิตไหลออกไปรู้ทันแล้วก็กลับมาใช้ความเพียรทำบ่อยๆถ้าเรารู้ว่าจิตหลงออกไปข้างนอกเนี่ยเพราะจิตยังไม่มีสติมันหลงออกไปด้วยฟุ้งซ่านอวิชชาพอหลงไปปุ๊บเนี่ยเราฝึกสติเรารู้ว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ฐาน เรารู้ว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ฐานเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยจากโมหะคือการหลง เปลี่ยนเป็นสติทันทีเลย
พอสติเกิดขึ้นตอนไหนตรงที่รู้ทันว่าหลงนั้นจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันพอรู้ปุ๊บเนี่ยขณะที่เราฝึกสติปัฏฐาน4เรามีฐานเนี่ยสัมปชัญญะจะเกิดต่อทันทีเลยสัมปชัญญะจะทำงานเสียบต่อหลังจากรู้แล้วทันปุ๊บนะสัมปชัญญะมันจะเห็นและรู้นะสติมีนะแต่เป็นสติแบบมิจฉาสติคือมันยังออกไปที่อารมณ์อยู่สัมปชัญญะรู้แล้วพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมที่ปัจจุบันเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้เอาร่างกายเป็นคุกที่ขังจิตแต่เอาร่างกายมาเป็นกุศลบายที่ฝึกจิตให้มีสติขณะที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่ต่อในการควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ฐานเนืองๆบ่อยๆให้ได้มากที่สุดไม่หลงแล้วก็ไม่ฟุ้งแล้วสัมปชัญญะจะรู้กรรมรู้เขารู้เรารู้ควรจะระวังไม่ให้หลงไปทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วสัมปชัญญะที่พาจิตกลับมาเนี่ยเป็นตัวเปิดทางให้สัญญาทำหน้าที่จำทุกพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วจำฐานได้จำสติได้มันจำว่าสติเป็นแบบนี้นะวิหารธรรมคืออย่างนี้นะกายเป็นแบบนี้ใจอย่างนี้นะแล้วก็กลับมาที่ฐานสัมปชัญญะทำให้ทีละทำให้สัญญาตัวสัญญาเนี่ยจำพอเวลาไปเพ่งปุ๊บเนี่ยจิตออกจากการรู้กายรู้ใจเนี่ยไหลไปเพ่งที่ลมจมูกจากรู้สบายสบายไปเพ่ง 100% เลยพี่วิหารธรรมพอไหลไปเพ่งปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันหลงด้วยโมหะไปเพ่งพอรู้ทันปุ๊บสติพาจิตหลุดออกจากการเพ่งแล้วเพ่งเป็นอดีตปัจจุบันรู้พอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะเห็นรู้นะแต่ไม่กลับเข้าฐานพาจิตกลับมาที่ฐานต่อพอกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่ควบคุมจิตและก็สติให้อยู่ที่ฐานบ่อยๆแล้วก็รู้สึกตัวส่งผลให้สัญญาจำฐานได้อีกหนึ่งขณะจำจิตจำสติได้จิตกับสติเริ่มเป็นเพื่อนกันมากขึ้นคราวนี้ตัวทีละสัญญาเนี่ยตัวสัญญาที่ธรรมดาเป็นสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจากสัญญาที่จำได้ทีละหนึ่งเขาพัฒนาขึ้นมากลายเป็นทีละสัญญาตัวทีละสัญญาคือสัญญาที่เข้มแข็งที่หนาแน่นที่เข้มแข็งที่หนาแน่นแล้วตัวสัญญาจากหนึ่ง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 สะสมมาได้เป็นสัญญาที่เรียกว่าทีละสัญญามันหนาแน่นเข้มแข็งตรงที่มันหนาแน่นมันเข้มแข็งแล้วมันจำอารมณ์ได้เนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติสติจะเกิดเองอัตโนมัติได้ก็ขึ้นอยู่กับสัญญาที่จะจำจนกระทั่งให้จิตและสติและสัมปชัญญะอยู่ที่ฐานบ่อยๆบ่อยๆมันจะจำได้ต้องอาศัยความเพียรนั้นถ้าไม่เพียรมันก็ไม่เกิดความเพียรถึงเป็นเหตุให้ทีละสัญญาจำอารมณ์ได้แล้วก็ทำให้ทีละสัญญาเกิดและเป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดเป็นสติปัฏฐาน4ที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเอาฐานในการหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตในการรู้ทันอารมณ์เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของจิตในการรู้รูปรู้นามรู้ขันธ์ธาตุอายตนะรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้อริยสัจ4เลยเป็นเหตุให้ตัวผู้รู้จิตผู้รู้จิตตื่นจิตตั้งมั่นผู้รู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์เลยทำให้จิตนั้นไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งมันเลยตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็โน้มน้าวจิตนั้นมาขึ้นสู่วิปัสสนาคือมาแยกรูปแยกนามได้นี่คือขั้นตอนและกระบวนการของการฝึกจิตมันคนคนหนึ่งที่จะมีจิตผู้รู้ได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายๆบางคนปฏิบัติมา20 30ปีไม่รู้เลยว่าตัวเองเพ่งแต่รู้สึกว่ามันดีมันสงบวันไหนที่ภาวนาดีก็มีความสุขแล้วก็ภาวนาทุกวันทุกวันทุกวันวันไหนภาวนาไม่ดีไม่สงบก็หงุดหงิดรำคาญใจภาวนาไปแต่กิเลสยังไม่ลดไม่ละไม่เลิกบางทีภาวนาไปยังด่าเขาได้ยังนินทาเขาได้ยังพูดถึงบุคคลที่สามไม่ดีทำไปนานๆยังกระโดกกระเดกยังไม่นิ่มไม่สำรวมคนที่ภาวนาเป็นแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะถูกรู้ถูกดูมากขึ้นมันจะถูกขัดถูกเกลาถูกเหลาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วนะมันจะสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันสำรวมได้เพราะสติมันเอาอยู่ในปัจจุบันพอกระทบปุ๊บอยากพูดหันมาดูอยากแยกโยอยากดับปุ๊บทันทีตัณหาดับอุปาทานที่จะไปยึดในความอยากนั้นได้มีการทำกรรมด้วยความอยากก็เลยไม่มีเราก็เลยนิ่งสำรวมอยู่ท่ามกลางสิ่งที่กระทบแล้วเร่าร้อนนั้น
ยิ่งการปฏิบัติธรรมทำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเปลี่ยนมุมมองของโลกอย่างอัศจรรย์แต่ก่อนเราเห็นใครดีไม่ดีเราก็ว่าคนนั้นว่าคนนี้ไปมองเขาใครทำอะไรไม่ถูกใจก็หมั่นไส้เขาเกลียดเขาใครทำอะไรดีเราก็ชอบหลงเขาพอปฏิบัติมากขึ้นเห็นโลกแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อโลกแล้วก็ดูสัจจะความจริงของเขาทำให้ตัณหาวางอุปทานวางทำให้โลกเนี่ยไม่อร่อยเหมือนเดิมทำให้อารมณ์ข้างในของเราที่เร่าร้อนกับโลกจืดลงจืดลงจืดลงต่อไปเสพกามแล้วอยู่กับโลกมันจะเป็นกลางมากขึ้นเมื่อเป็นกลางมากขึ้นแล้วเนี่ยมันทำให้โลกนี้แบนราบไปหมดเลยมันไม่ได้หวือหวาไม่ได้ฟู่ฟ้าเหมือนแต่ก่อนภาวนามากมากขณะเดินนั่งนอนพูดคุยทำกินดื่มหรือแม้กระทั่งคิดเหมือนกระทั่งก็ต้องเสพกามในการที่ต้องดูเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปฏิบัติแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสอยู่เรื่อยๆกระทบรหัสมรุใจกระทบรหัสมรุใจเราจะเห็นตัวเรามากขึ้นเห็นกิเลสมากขึ้นเห็นความร้ายกาจของตัวเองมากขึ้นเห็นมารยาของตัวเองมากขึ้นเมื่อเห็นบ่อยๆได้บ่อยสิ่งที่ถูกเห็นกับผู้เห็นก็จะแยกกันไปเรื่อยๆตัณหาก็จะวางเรื่อยๆโลกนี้ถึงแบนแต่ก่อนอยากกินอาหารร้านนี้รอตั้งนานพอไปกินปุ๊บเนี่ยมีสติมีสมาธิแยกแล้วก็โยนแยกแล้วหันมาดูใจหันกลับมามันไม่อร่อยเหมือนเดิมมันไม่ชุ่มฉ่ำใจเหมือนเดิมแต่ก่อนนี่เป็นผู้หลงเข้าไปกินแล้วก็เสพอร่อยก็ชอบไม่อร่อยก็ไม่ชอบตัณหาก็พานำเดี๋ยวนี้พอไปกินปุ๊บมีสติรู้ทันพอหันเข้ามามองใจมันก็เฉยๆมันก็แค่รสชาติเวลาใครพูดอะไรแต่ก่อนยินดียินร้ายเดี๋ยวนี้ใครพูดปุ๊บหันมามองใจกิเลสดับปุ๊บทันทีมีเมตตามุมมองของเราเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนแต่ก่อนนี่มึงว่ากูเดี๋ยวนี้พอเขาว่าปุ๊บหันมามองใจเราจะมองว่าโอ้ดีนะที่เขาว่าเราทำให้เราเห็นตัวเองดีนะที่เขาบ่นถ้าเขาไม่บ่นเราก็ไม่รู้ตัวเราเราสามารถวางคนที่ทำให้เราหงุดหงิดได้สามารถมีเมตตาขณะที่เราวางเขาได้เนี่ยมันเป็นการวัดอินทรีย์ของจิตของเราเรานักปฏิบัติสิ่งที่สำคัญคือถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เพิ่มความยึดมั่นถือมั่นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ฟังใครเลยปฏิบัติแล้วกูเก่งกูใหญ่ปฏิบัติแล้วไม่เห็นตัวเองเลยเนี่ยมันทำให้ศีลพัตตะปามาสคือชาติชรามรณะหมุนเวียนต่อมันถ้าเราปฏิบัติเราจะต้องได้รับผลก่อนคนแรกเลยคือจิตจะเป็นผู้รู้แยกจากอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตเป็นผู้รู้แยกอารมณ์ทั้งหลายจิตเป็นอิสระอย่างอัศจรรย์เมื่อเป็นอิสระแล้วเห็นทุกข์ดับต่อหน้าต่อตาตัณหาดับอุปาทานดับทุกข์ในปัจจุบันถูกรู้สมุทัยถูกละมันแค่ทุกข์ในปัจจุบันต่อไปมันก็หายไปมันไม่พาเราเวียนว่ายตายเกิดในทุกในคืนนี้พรุ่งนี้ชาติหน้าปัจจุบันก็อิสระอนาคตก็อิสระทำบ่อยๆพบก็ดับบ่อยๆชาติก็ดับบ่อยๆชรามรณะก็ไม่มียิ่งดับบ่อยๆกิเลสขาดบ่อยๆกิเลสเป็นแต่รักบ่อยๆบ่อยๆด้วยเพียรความเพียรเนี่ยกิเลสดับบ่อยๆจิตเรามีปิติเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายหายไปปิติแล้วเกิดขึ้นเกิดธรรมปิติบางคนน้ำหูน้ำตาไหลเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปิติมันจางลงเลยเป็นปัสสัทธิเป็นความสุขความสงบใจเมื่อสุขสงบใจด้วยปัญญาแล้วเนี่ยจิตจะไม่จมอยู่กับมันสมาธิถึงตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปอุเบกขาก็เลยเกิดขึ้นกับจิตเพราะจิตนั้นเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจนยอมรับความจริงความสุขมันอยู่ตรงนี้นี่เองต่อไปนักปฏิบัติจะมีฉันทะในการปฏิบัติจะมีเป้าหมายจะสร้างอธิฐานบารมีได้มันอธิฐานบารมีก็ต้องถูกผลักดันด้วยแรงของบารมีตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะสัจจะมีขันติเมื่อทำได้บารมีต่ำๆข้างล่างทำได้แล้วทำให้อธิษฐานมีความมุ่งมั่นแล้วชาตินี้มันเกิดมามีแต่แสวงหามีแต่ดิ้นรนไปโน่นไปนี่ไปที่ไหนก็ดินน้ำไฟลมมันก็แค่มีสมมุติเข้าไปหน้าตาคนก็เปลี่ยนไปอาหารอากาศก็เปลี่ยนไปสถานที่ก็เปลี่ยนไปแต่มองไปแล้วถอยออกมาเนี่ยก็เป็นแค่ดินน้ำไฟลมเหมือนกัน
เราไปติดอยู่ที่สมมุติเมื่อเราถึงปรมัตถ์แล้วเนี่ยเราก็จะสวนกระแสของโลกเพราะมันไม่อร่อยเหมือนแต่เดิมความอร่อยมันไม่มีแล้วความเร้าใจไม่มีแล้วแต่เราจะเห็นอีกอย่างนึงอิสระจะเกิดขึ้นกับจิตเราเพราะความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกแล้วความสุขของเราขึ้นอยู่กับธรรมะขึ้นอยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้าพอโกรธพอกระทบแล้วโกรธจิตจะดีดออกมาเห็นความโกรธตั้งบังคับไม่ได้หายไปตัณหาอุปทานดับจิตเป็นอิสระจากความโกรธภพของความโกรธก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตเรามีปัญญานำพาเข้าสู่การพ้นทุกข์ได้เมื่อตัณหาดับอุปทานดับภพก็ดับชาติก็ดับพรหมจรรย์ก็สิ้นเมื่อเรารู้ทันเป็นสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นหนทางเนี้ยเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราออกจากทุกข์ได้ต่อไปเราไปอยู่ในโลกจะอยู่ในสถานการณ์ใดเจ็บป่วยขนาดไหนแก่ขนาดไหนจะตายขนาดไหนเรายังเอาตัวเองรอดได้มีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่อาศัยในการดำรงชีวิตธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะพาเราออกจากทุกข์ได้ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะใช้ธรรมะเข้าใจหลักธรรมแล้วเราก็จะวนแล้วก็จมอยู่ในกองทุกข์อีกนานแสนนานนั้นก็ภาคเพียรเอาต่อเนื่องเอามันมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเมื่อมีสติแล้วก็มันสังเกตเวลาที่มีอะไรกระทบขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตไหลไปหาการกระทบไหมเวลากระทบแรงๆไหลไปหาแล้วก็ไปแสดงพฤติกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไหมรักษาศีลไว้ก่อนหรือถ้ามีสติที่ฐานแล้วกระทบปุ๊บรู้ทันการกระทบแล้วเห็นใจกระเทือนหันหน้ามองใจก่อนกระทบแล้วหันหน้ามองใจกระทบแล้วหันหน้ามองใจเราจะเห็นกิเลสของเราไม่ได้ไปเห็นเขานะถ้าไม่มีสติเราจะเห็นเขาไม่ดีเขาอย่างนั้นอย่างนี้คราวนี้เราต้องการที่จะหลุดพ้นเราต้องการจะถอนทุกข์ของเรางั้นเราวางเขาก่อนหันกลับมาดูใจก่อนที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบแล้วก็ดูไตรลักษณ์พิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นแล้วตัณหาดับปุ๊บเราจะค่อยสงบใจลงได้แต่ถ้าจิตไหลไปหาเขาเรารู้ทันแล้วหมั่นพาจิตกลับมาอธิษฐานให้ได้ก่อนหลงปุ๊บรู้ทันกลับมาหลงปุ๊บรู้ทันกลับมาเพ่งปุ๊บรู้ทันกลับมาแต่ถ้าจิตดีแล้วตื่นแล้วเนี่ยกระทบปุ๊บรู้ทันพอกระเทือนแล้วเลื้อยขึ้นมาแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนจะทำให้ทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์มันขาดตรงตรงนั้นสมุทัยเกิดไม่ได้มันเลยดับเลยถูกละทันทีนี่คือวงของทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์เนี่ยดับต่อหน้าต่อตาอิสระหรือสุขก็เกิดขึ้นกับเรานี่แหละเขาเรียกว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่อาศัยทำให้วงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ดับอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานดับอิสระก็เกิดขึ้นกับเรา